ำนานหลอนเรื่องสามเณรกับเมนเผาศพก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นช่วงกลางเดือนเมษาเมื่อหลายปีก่อนเป็นงานบวชสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปีโดยจะมีงานนี้ทุกปีและช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆทั้งหลายปิดเทอมใหญ่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกในช่วงเวลาบรรพชาสามเณรในครั้งนั้นทางวัดกำหนดโครงการบวชทั้งหมด15วันตอนนั้นเณรที่มาบวชมีทั้งหมด50คนวันแรกเหตุการณ์ผ่านไปปกติเปิดโครงการบรรพชาสามเณรในศาลารับรองหลังหนึ่งในวัดเป็นศาลากระจกทั้งหมดติดเครื่องปรับอากาศและข้างๆมองลอดกระจกออกไปจะเป็นเมนเผาศพพระเณรกำลังเข้าห้องน้ำต้องเดินผ่านทางหลังเมนเพราะห้องน้ำอยู่ทางด้านศาลาสวดศพ 3-4 พอดีวันนั้นมีการเผาศพเพิ่งเสร็จโดยจะมีถาดที่เจ้าหน้าที่โกยกระดูกออกมาใส่ถาดไว้เพื่อรอญาติมารับในตอนเช้าการต้อนรับน้องเณรและการแนะนำตัวพระพี่เลี้ยงผ่านไปด้วยดีซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในพระพี่เลี้ยงที่ได้รับมอบหมายให้มาคอยช่วยดูแลเณรแล้วเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกก็ได้เกิดขึ้นในวันที่3หลังจากฉันน้ำปานะเสร็จเรียบร้อยจะให้เณรเดินกวาดรอบวัดโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกกวาดทางประตูวัดถึงสะพานวัดกลุ่มที่2กวาดทางสะพานวัดไปจนถึงรอบเมนกลุ่มที่3กวาดจากหลังเมนไปจนถึงศาลา5และกลุ่มสุดท้ายกวาดจากศาลา5ถึงลานจอดรถตรงโกดังเก็บศพที่สร้างไว้เหมือนเป็นคอนโดมีไว้ใส่ลงศพที่ไม่มีญาติมารับหรือญาติไม่พร้อมที่จะเผานั่นเองเรื่องนี้เกิดกับกลุ่มที่2ซึ่งผมเป็นคนคุมกลุ่มนี้มากว่าเน้นต่างก็เล่นกันตามประสาเด็กๆมีเน้น 4-5 คนนึกพิเรนให้เด็กคนหนึ่งอายุ 12-13 ปีน่าจะได้ก้มมองลอดใต้วางขาเพื่อพิสูจน์คำโบราณว่าผีมีจริงไหมเด็กคนนั้นก็ก้มก็เจอจริงๆอย่างที่โบราณว่าผมขออธิบายก่อนว่าหลังเตาเผาจะมีห้องสำหรับเจ้าหน้าที่เผาศพอยู่ด้านในตัวเมนมีประตูกงเหล็กปิดไว้ล็อกกุญแจอยู่และด้านนอกประตูจะเป็นระเบียงปูนไว้สำหรับเป็นที่นั่งมีบันไดขึ้นไปทางหลังเมนได้เด็กคนนั้นมองใต้วางคาเสร็จก็เงยหน้าขึ้นมาหาเพื่อนจังหวะที่ผมเดินมาพอดีก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กก็ได้แต่อ่ำๆอึ้งๆผมก็พอจะเดาออกว่าเจออะไรมาผมจึงคุมตัวเนนกลุ่ม2ทั้งหมดมาที่ศาลารับรองในวันแรกเด็กได้สติก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่มองไปที่ใต้วางคานั้นเขาเห็นเด็ก2คนซึ่งไม่ใช่เพื่อนๆของตัวเองที่บวช ด้วยกันแน่นอนเป็นเด็กที่ไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยปะแป้งตัวขาวทั้ง2คนเป็นผู้ชาย1ผู้หญิง1ซึ่งผมได้ฟังก็ตกใจไม่น้อยเด็กก็เล่าต่ออีกว่าแค่นั้นยังน้อยไปเด็กก็เริ่มเล่าต่อเห็นคนหลายๆคนอยู่บนเมนเผาศพหลังนั้นมีทั้งคนแก่คนหนุ่มคนสาวสภาพเละๆก็มีซึ่งเมื่อได้รับฟังมาแล้วผมเองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เผาศพมาก่อนก็เคยร่วมงานกับสับเปลอยู่บ่อยครั้งหลังจากเด็กเล่าให้ฟังจนจบผมก็ให้ไปห่มผ้าทำวัดเย็นให้เดินไปเป็นกลุ่มๆซึ่งก่อนเข้าโบสถ์จำเป็นต้องเดินผ่านเมนเด็กคนที่เจอเหตุการณ์ก็หันแวบขึ้นไปบนเมนสิ่งที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรับรู้ก็เกิดขึ้นเนนเห็นเด็ก2คนนั้นและวิญญาณตนอื่นๆกวักมือเรียกขึ้นไปบนเมนซึ่งผมก็พอจะจับท่าทีของเด็กออกก็เลยพูดลอยๆไปว่าเป็นวิญญาณก็อยู่ในส่วนของวิญญาณอย่ามายุ่งกับคนถ้าอยากได้บุญก็อยู่เฉยๆอย่าระรานกันหลังจากส่งเนนเข้าไปในโบสถ์เสร็จผมก็เดินขึ้นไปไขกุญแจเมนเดินไปเช็คประวัติที่ผ่านมาในการเผาศพที่เมนแห่งนี้จนกระทั่งไปเจอบันทึกใบมรณะ2แผ่น
เป็นชื่อเด็ก2คนเผาไปเมื่อปี2551ซึ่งเจ้าหน้าที่คนก่อนเป็นคนเผาและมันก็ตรงกับที่เนรเล่าให้ฟังว่าเห็นเด็ก2คนนี้หลังจากทำวัดเย็นเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างผมจึงพาตัวเนรขึ้นไปบนเมนเผาศพด้วยกันและมีสัปเหร่อซึ่งเป็นผู้ติดตามผมขึ้นไปด้วยผมจุดธูปให้เนรยืนสงบนิ่งขอขมาแล้วว่าตามผมกรรมใดที่ข้าพเจ้าสามเณรได้ล่วงเกินหรือลบหลู่ดูหมิ่นขอให้ท่านได้โปรดอโหสิกรรมแล้วจะทำบุญอุทิศไปให้ขอให้แม่ย่านางแห่งเตาเผานี้จงปกปักรักษาข้าพเจ้าอย่าได้มีอะไรมารบกวนระหว่างบวชเนรเลยพูดเสร็จผมจึงให้เนรนำตู้ไปปักที่หน้าเตาเพื่อเป็นการขอขมาหลังจากนั้นจะมาเจออีกทีช่วงคืนวันสงกรานต์เป็นวันพระใหญ่และมีงานวัดซึ่งทางวัดเปิดให้ส่งน้ำพระเนรและญาติผู้ใหญ่หลังจากงานเสร็จสิ้นในช่วงเย็นเนรก็เห็นเด็กสองคนนั้นมายืนพนมมือในชุดไทยของเด็กและวิญญาณดวงอื่นๆก็เหมือนจะมารอรับส่วนบุญด้วยหลังจากนั้นมาอีก3วันเนนก็ลาสิกขากันไปเหตุการณ์ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตำนานหลอนเรื่องสามเณรกับเมนเผาศพหากดูแล้วชอบใจก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ